วันพุธนะวันนี้เลยค่ะ29พฤศจิกายน10นาฬิกานะไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคปท.จี้อัยการคดี112นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฮะนะหลังจากที่เมื่อวานนี้คปท.เนี่ยก็ไปตรงทำเนียบนะก็ไปอภิปรายคุณพิชิตชัยมงคลนะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอรายละเอียดไปแล้วว่าปลาใสอะไรยังไงบ้างนะวันนี้ไปสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องคดี112ที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไว้แล้วค่ะอ้าวผู้ต้องหาอยู่โรงพยาบาลนี่นะแล้วก็อยู่ในการคุมตัวของราชทัณฑ์อยู่แล้วนี่ทำไมไม่รับทราบข้อหาล่ะอัยการสั่งฟ้องไปแล้วอะเอาตัวไปศาลสิวันนี้จะไปจี้อันนี้คปท.เคลื่อนไหวนะส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยผู้มีอิทธิพลชั้น14แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามวันนี้เปลวสีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เกริ่นว่าคนที่มีคำพูดเท่ๆหล่นประจำต้องยกให้นายกเศรษฐาหนึ่งเดียวคนนี้เมื่อวานนี้ตัดริบบิ้นโปรเจกต์แก้หนี้นอกระบบด้วยวลีเพลิดนะหนี้นอกระบบถือเป็นการค้าทาสยุคใหม่นะโมเดิร์นเวิลด์นะสลาฟเวอรี่ถือเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้โอ้โหนี่คำพูดนี้คือเรียกว่าจดมาเลยอะจดจำเลยคือเขียนมาเลยอะเป็นวรรคทองเลยอะการค้าทาสยุคใหม่ที่พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้นะคือก็เป็นความจริงนะที่นี่นอกระบบเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงแต่นี่คือวรรคทองของนักการเมืองไงเปลวสีเงินเลยบอกเจ๋งอะแต่ว่าค้าทาสยุคใหม่เนี่ยนะทาสยุคใหม่ไม่ได้มีแต่ในวงจรหนี้นอกระบบเท่านั้นนะท่านในวงการเมืองก็มีที่เขาเรียกทาสครอบครัวใหญ่นั่นไงในเครื่องหมายคำพูดนะทาสครอบครัวใหญ่นะนี่ไม่ใช่คำว่าทาสบ้านใหญ่นะเศรษฐาท่านฝึกเป็นนายกอินเตอร์ฉะนั้นแต่ละคำนะจะแนมนมเนยบ้างก็ต้องเข้าใจท่านนะแต่คนที่เพียบพูนด้วยเสน่ห์ใสซื่อบริสุทธิ์และไร้เดียงสาต้องยกให้รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ชื่อภูมิธรรมนักข่าวถามเมื่อวานนี้ถามรองนายกภูมิธรรมบุคคลที่อยู่ชั้น14นะมีประเด็นว่านิรโทษกรรมพรบนิรโทษกรรมก้าวไกลกำลังปลุกผีลุกปลุกผีนั่งอยู่เนี่ยบุคคลชั้น14จะได้อานิสงส์ด้วยไหมคุณภูมิธรรมสีหน้าฉงนในแววตาฝ้าฟางย้อนถามด้วยซื่อชั้น14ที่ไหนใครชั้น14นักข่าวขยายให้ว่าหมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกครับท่านนะหน้าซื่อฉายแววงงเข็นคิดใครนะนะท่านทักษิณอยู่ชั้น14เหรอผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรนี่คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ที่เราให้ดูคลิปไปเปลวสีเงินบอกอุ๊ยน่ารักน่าชังจังเลยเรื่องนี้เว็บสื่อทั้งหลายพาดกระบาลข่าวสะท้อนใสซื่อท่านรองนายกภูมิธรรมกันไว้หน้าเอ็นดูผู้จัดการออนไลน์พาดแบบให้ข้อมูลครบนะเดี๋ยวรอขึ้นบุญเต็มฮะภูมิธรรมตีมึนใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลชี้พรบนิรโทษกรรมทุกคนได้อานิสงส์ชี้เป็นเรื่องหลักการอย่าไปดูคนนั้นคนนี้แนวหน้าออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกันภูมิธรรมงงใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลย้ำหากช่วยดันร่างในโทษกรรมเอื้อทักษิณได้ในสงด้วยนะไทยโพสต์ออนไลน์พาดแบบเอื้ออาทรเนี่ยเปลวสีเงินบอกโถอ้วนทำงงใครอยู่ชั้น14อ้างหรูหลักการนิรโทษต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายกรุงเทพธุรกิจออนไลน์พาดหัวอีกแบบนึงภูมิธรรมงงถามใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลขอช่วยดันร่างนิรโทษกรรมนะฮะกรุงเทพธุรกิจพาดหัวอีกว่าใครรู้ว่าคนชั้น14หมายถึงใครช่วยแจ้งท่านรองนายกภูมิธรรมทราบเป็นวิทยาทานด้วยนะเปลวสีเงินบอกว่าเมื่อวานนี้นะคุยกันพูดถึงการขึ้นหน้าขึ้นตาของรัฐบาลเพื่อไทย2 อย่างคือแก้กับแจกค่ะเมื่อวานนี้โชว์แก้2แก้เลยแก้นี่นอกระบบแก้คนก็คือย้ายอธิบดี DSI ตามมอตโต้เพื่อไทยที่ว่าติดคนแก้ที่คน
ติดกฎหมายแก้กฎหมายแสดงว่านโยบายปราบหมูเถื่อนที่นายกเศรษฐาเกรี้ยวกราดไปหลายวันก่อนคงจำได้มีภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะนะที่เขาเรียกว่าวักเพ่ยนะเนี่ยต้องเดินหน้าได้แล้วผมสั่งไปแล้วนะเปลวสีเงินบอกมีอะไรสักอย่างติดที่อธิบดี DSI เมื่อวานจึงแก้ด้วยการย้ายคนในบัตรดลรายการนี้ผู้สันทัดกรณีด้านหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ความเห็นว่าเป็นรายการหมูกัดจากวันซืนอธิบดี DSI ขยายผลจับกุมในทุนค้าหมูเถื่อนเพราะว่าจัดส่งชิ้นส่วนหมูเถื่อนให้ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่ง DSI ไปขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานถึงที่สำนักงานใหญ่รุ่งขึ้นอธิบดี DSI ชักแงกๆๆๆไม่ทราบสาเหตุสันนิษฐานเบื้องต้นว่าถูกหมูกัดนั่นแหละอธิบดีท่านนี้คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลครม.เมื่อวานนี้มีมติย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะโฆษกคุณชัยวัชรงค์เปิดเผยว่าเพื่อให้การบริหารกระทรวงมีความเรียบร้อยรวดเร็วมีประสิทธิภาพแต่เจ้าตัวพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยดูท่าท่านจะทำใจแล้วจึงโพสต์แบบปลงตกว่าทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับอันนี้คือแบนเนอร์ที่โพสต์ในแฟนเพจ DSI ค่ะนะพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยจบในร้อยสามพรานปี35อยู่สันติบาลแล้วไปอยู่ DSI แล้วมกรา66รัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนายกลุงตู่ยุติธรรมเนี่ยย้ายอธิบดี DSI คนเดิมไปเป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วให้ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็คือพันตำรวจตรีสุริยานี่แหละครับ มาเป็นอธิบดี DSI เท่ากับว่าไม่ถึงปีก็มาถูกหมูกัดในยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยอันนี้คือเปลวสีเงินเขียนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมย้ายอธิบดี DSI เปลวสีเงินบอกว่าดูแล้วงานนี้ทวีตรายางเพราะเรื่องหมูเถื่อนเพ่นพ่านนะเพ่นพ่านถึงห้างใหญ่ให้จับได้คาเนื้อคาตับอย่างนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวาระแห่งชาติของท่านนายก Modern World Strawberry ชนิดตกกระไดพลอยโจรเปลวสีเงินบอกต้องรู้กันไว้เรื่องสินค้าเกษตรเรื่องตลาดหมูเห็ดเป็ดไก่ในประเทศไทยว่าไผเป็นไผเพราะมันของข้าใครจะแตะมึงตายดูอธิบดี DSI ไว้เป็นตัวอย่างอย่าว่าแต่ระดับอธิบดีเลยระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงขึ้นไปเชือดหมูเชือดไก่ยังยากกว่าเชือดพวกที่ขุนไว้จนเชื่อมทั้งกระทรวงซะอีกนายกเศรษฐาหลังทักซิโนทกลดหัวต่อเมื่อวานเราไม่ยอมรับผู้มีอิทธิพลนอกระบบหรือเป็นมาเฟียตรงนี้ต้องจัดการบ้านเมืองมีกฎหมายเปลวสีเงินก็เลยถามจริงหรือท่านช่วยปราบผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่กั้นม่านชักใหญ่ใครก็ไม่รู้อยู่บนชั้น14ให้ดูทีสิปราบมาเฟียเทวดาตัวนี้ได้ตัวเดียวมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกระบบจะเกลี้ยงทั้งประเทศยิ่งกว่าใช้ Gillette Vector โกนขนมหาเสน่ห์ซะอีกจะว่าไปแล้วอธิบดี DSI คนนี้ก็เป็นคนรัฐมนตรีสมศักดิ์ตั้งแล้วไงต้องกลายเป็นไก่ถูกเชือดไปสังเวยหมูเถื่อนล่ะผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเจ้าพ่อเขาคงจี้ให้รัฐบาลปราบหมูเถื่อนไปตัดราคาและแย่งตลาดเขาแต่บังเอิญบริษัทคู่ค้าคู่ขายที่ส่งสินค้าให้ประจำดันสับปะดนเอาหมูเถื่อนคละเข้ามาส่งด้วยพอถูกจับก็ซัดทอดว่าส่งให้ห้างนั้นบริษัทนี้นี่เปลวสีเงินเล่านะค่ะอธิบดี DSI เถนตรงแบบนี้เจ้าพ่อเสียทั้งชื่อเสียทั้งยี่ห้อเป็นผมก็ต้องโกรธชนิดควันออกตูดรองผู้มีอิทธิพลเหนือระบบโกรธผู้มีบารมีในระบบถึงปากเก่งขนาดไหนแต่เชื่อเถอะไข่ก็ฟอมันก็ต้องเชือดไก่ไปสังเวยหมูดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่พันตำรวจตรีสุริยาเดี๋ยวก็มีเก้าอี้ปลอบใจเชื่อเหอะแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินก็ให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะตอนเป็นนักข่าวสมัยเป็นนักข่าวโรงพักยังจำได้บ่ายวันหนึ่งไปโรงพักบางซื่อสารวัตรสืบสวนชวนไปจับคนซ่องสุมสูบฝิ่นซอยข้างโรงพักนั่นแหละ
ถึงบ้านใหญ่โตบุกเข้าไปจับได้คาบ้องกลิ่นเหมือนดอกพิกุลแห้งยังคลุ้งเลยเห็นรูปใบใหญ่ใบหนึ่งติดอยู่บนฝาผนังเป็นชายถอดเสื้อนุ่งกางเกงแพรนอนตะแคงไขว่ห้างกำลังดูดบ้องรีบคว้าส่งให้ช่างภาพก๊อปปี้ช่างภาพบอกลืมเอาเลนส์มาผมก็เลยบอกเอาไปซ่อนในรถก่อนกันฉบับอื่นมาเอาไปนะเอาภาพนั้นไปนะเปลวสีเงินบอกผมเนี่ยหน้าบานเป็นกระด้งพุ่งนี้ละเมืองหน้าหนึ่งกูกินทุกฉบับมีภาพที่ฉบับอื่นไม่มีถึงโรงพิมพ์คือพิมพ์ไทยสมัยก่อนอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงสมัยนั้นเป็นชานเมืองหิ้วรูปขึ้นไปหวังจะไปก๊อปปี้กำลังยงโยยงหยกกันอยู่หัวหน้าข่าวมาข้างหลังชะโงกดูรูปพอเห็นว่าเป็นรูปใครถีบตูดเปี้ยงหัวขมำเพราะในรูปคือผู้มีบารมีในระบบนอกระบบทั้งในวงการทหารวงการรัฐบาลและวงการนักเลงสมัยนั้นหัวหน้าข่าวซึ่งเป็นสมาชิกวงอยู่ด้วยรีบบอกมึงรีบเอาไปคืนเดี๋ยวนี้พอไปถึงโรงพักเจอสารวัตรนั่งหน้าเหลือ2นิ้วเฮ้ยเอ็งอย่าเอาข่าวไปลงนะลงก็ถูกเจียนทั้งสารวัตรทั้งโรงพิมพ์เพราะอตรตอนนั้นอตรตอนนั้นนะเพิ่งโทรมาเฉ่งปีนายวัฒนลึงไปจับไม่รู้หมู่รู้จ่าประมาณนั้นเอ่ยชื่อคนรุ่นก่อนรู้จักหมดเลือกตั้งในกทม.ถ้าคนนี้รับเป็นเจ้าภาพตัดชุดขาวรอเลยเปลวสีเงินเนี่ยเล่าเกร็ดย้อนหลังให้ฟังเล่าให้ฟังเพื่อท่านนายกและสาธุชนคนดีคนเลวทั้งหลายจะได้เข้าถึงสัจธรรมผู้มีอิทธิพลบ้านเมืองมีกฎหมายอย่างที่นายกพูดนั่นน่ะใช่แล้วอย่างคนชั้น14นั่นน่ะใช่ผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่ต้องจัดการไหมนะผู้มีอิทธิพลชั้น14นี่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในวันนี้นะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องที่การย้ายอธิบดี DSI นะแล้วก็เรื่องที่ไปตรวจบริษัทใหญ่ห้างใหญ่ที่แถลงข่าวร่วมกันวันก่อนเนี่ยก็คือแมคโครนะแต่แมคโครยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะแล้วแมคโครที่แถลงข่าวร่วมวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาซื้อมาเนี่ยมันมีหลักฐานที่ไอ้บริษัทเนี่ยเอามาแสดงแล้วเขาซื้อในส่วนน้อยมาก 99% ซื้อในประเทศแล้วเขาจะมาหากินกับเรื่องพวกนี้ทำไมนั่นคือประเด็นของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องการค้าหมูเถื่อนเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับใครบ้างต้องดูหลังจากนี้แล้วตัวของอธิบดีนะที่ถูกย้ายเนี่ยกรณีที่ถูกย้ายเนี่ยกระทรวงยุติธรรมอ้างว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยยังเดินหน้าก็เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะตัวอธิบดีเองเนี่ยจากข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็คือในแง่ของความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยโดยประวัติเนี่ยท่านไม่ใช่คนของทักษิณตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราย้อนกลับไปวันที่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกทาริศเพ็งดิษ2ปีไม่รอลงอาญาคุมตัวเข้าเรือนจำ10กรกฎาคม66จำได้ไหมฮะศาลอาญาถนนรัชดานะพิพากษาจำคุกคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่คุณอภิสิทธิ์อดีตนายกคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกยื่นฟ้องทาริศและพวกคนที่ถูกฟ้องร่วมกับคุณทาริศด้วยเนี่ยมีใครบ้างมีคุณวรรณพงษ์คดชรักมีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำมีร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลกรณีที่ไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพฐานสั่งฆ่าประชาชนค่ะนะปี53แล้วสุดท้ายศาลพิพากษานะลงโทษจำคุกคุณทาริศนะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเพราะว่าไม่ดำเนินการตามกฎหมายอ่ะอันนี้ไปกลั่นแกล้งเขาจำเลยคนอื่นที่เหลือคุณวรรณพงษ์คชรัตน์พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลศาลยกฟ้องนะศาลยกฟ้องแต่จะเห็นได้ว่าสมัยคุณทาริศนะมือทำงานคุณยุทธนาซึ่งปัจจุบันนี้คุณยุทธนาก็คือคนที่มารักษาการ DSI แทนคนที่ถูกย้ายไปล่าสุดเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐานก็คือตัว DSI คนที่ถูกย้ายเนี่ยไม่ใช่คนของทักษิณอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่คนที่ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมารักษาการอธิบดีเนี่ย คือคนที่เป็นมือทำงานสมัยโน้นที่เคยเล่นงานรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับเสื้อแดงกับเพื่อไทย
เพราะฉะนั้นเรื่องการย้ายอธิบดี DSI เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องบูเถื่อนหรือไม่หรือมันมีเหตุอื่นทางการเมืองก็เดี๋ยวรอดูกันไปหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องการคนที่เป็นมือไม้ที่ตัวเองไว้ใจได้ขึ้นมาก็เลยโยกย้ายหรือเปล่าซึ่งถ้าดูเหตุผลที่กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่าที่ต้องย้ายเพราะว่าท่านอธิบดีนะจะต้องโยกออกไปโยกไปเป็นอธิบดีแล้วรองโยกรองปลัดไปเป็นอธิบดีตำแหน่งรองปลัดสำคัญต้องการคนมาทำงานก็เลยต้องโยกอธิบดีดีเอสไอไปนั่งเป็นรองปลัดคือมันฟังไม่ขึ้นไปอธิบายอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะถ้าตำแหน่งรองปลัดสำคัญแล้วย้ายรองปลัดไปทำไมถ้าคิดว่ามันสำคัญน่ะแล้วจะเอาคนอื่นไปทำไมพูดตรงๆว่าอยากได้คนที่ตัวเองไว้ใจหรือเปล่านะเพราะว่าดูคนที่รักษาการตอนนี้ก็เป็นคนที่ฝ่ายการเมืองไว้ใจตั้งแต่สมัยโน้นนะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมแวดล้อมนะว่าย้ายเพราะอะไรเพราะว่ายังเป็นประเด็นกันอยู่นะส่วนเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะอันนี้เพิ่มเติมกันก็คือกรณีเรื่องของหนี้นอกระบบเมื่อวานนี้แถลงใหญ่มีนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็มีรองนายกอนุทินมีรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็มีตำรวจมันมีประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านสนใจมากก็คือคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะที่ถูกทวงแก๊งทวงหนี้นอกระบบในทุนเงินกู้นอกระบบพฤติการทวงหนี้ที่คุกคามเนี่ยถือเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยไหมคุณอนุทินเมื่อวานนี้พูดบางช่วงบางตอนนะไอ้แก๊งหมวกกันน็อกที่ทวงหนี้ผิดกฎหมายเนี่ยทวงหนี้ใช้อิทธิพลโหดเนี่ยนะจะไปอยู่ในบัญชีของผู้มีอิทธิพลด้วยคือสองเรื่องคู่ขนานกันไปเลยค่ะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปTikTokคลิปนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยผู้มีอิทธิพลแล้วถ้าเจ้าหนี้ไปข่มเหงชาวบ้านไปรังแกชาวบ้านไปใช้อิทธิพลต่างๆทำความเดือดร้อนชาวบ้านอันนี้ก็เข้าลักษณะผู้มีอิทธิพลแล้วยิ่งมาใช้อาวุธนะครับอาวุธปืนด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยงั้นเรากำลังจัดระเบียบสังคมให้มีความเป็นนิติรัฐให้มากที่สุดนะครับกฎหมายต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนะอย่าลืมท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วคนที่เป็นในทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยก็ต้องมีเมตตาธรรมกับลุงหนี้ด้วยคือปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยมันมีหลายมิติทับซ้อนนะคุณยายหนี้นอกระบบเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ชาวบ้านเป็นฝ่ายเดินมาหานะวันที่ต้องการพึ่งพาเขานะอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก่อนแต่ในทุนเงินกู้นอกระบบที่มีวิธีการทวงหนี้โหดดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมเนี่ย อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของกฎหมายแม้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อมันนอกระบบดอกเบี้ยมันต้องแพงเพราะเขาต้องการให้มันคุ้มความเสี่ยงกรณีนี้นี่เสียได้จากคนนี้นะมันถึงจะอยู่ได้แต่นั่นเนี่ยเมื่อนโยบายที่จะจัดการเรื่องนี้มันจึงต้องดูทุกมิติไม่ใช่ดูว่าเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารอย่างเดียวเลยไม่ใช่ต้องดูเป็นกรณีแล้วที่เขาจะทำก็คือเจรจาไก่เกลี่ยเนี่ยมีตำรวจแล้วก็ปกครองไปด้วยกันมหาดไทยกับตำรวจเพราะต้องเจ้าอิทธิพลในระบบไปบีบกับอิทธิพลนอกระบบเพื่อให้ลดดอกลดต้นแล้วก็ทำสัญญาให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็หลังจากนั้นการฟื้นฟูก็มีกระทรวงการคลังอันนี้เป็นการดำเนินการสองสเต็ปจะได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามและปัญหานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยพยายามจะแก้มาก่อนหน้านี้แล้วพยายามจะแก้มาก่อนทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ในระบบหนี้นอกระบบนะก็พยายามจะแก้แต่มันยังไม่เสร็จแต่มีเครื่องไม้เครื่องมือจำนวนมากเลยให้พร้อมใช้นะพร้อมใช้มีกฎหมายต่างๆกฎหมายป้องกันการทวงหนี้กฎหมายไม่ให้ทวงหนี้ไปจนถึงไม่มีเงินเดือนเหลือใช้นะกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพิโก้ไฟแนนซ์เพื่อมีองค์ประกอบเพิ่มกฎหมายห้ามดอกเบี้ยเกิน 15% ถ้าเกินนั้นถือว่าหนี้ศูนย์โอ้สารพัดกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์ดำเนินการไว้ให้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วถ้าตั้งใจทำจริงเนี่ยแม้ว่านี่นอกระบบมันจะไม่หายไปนะมันไม่มีทางหายไปได้ผมฟันธงแต่ถ้ามันบรรเทาสิ่งที่ชาวบ้านแบกเอาไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์